จนสุดสายตาไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กันและทุกครั้งหัวใจฉันยังไหววั่นกับความทรงจำในทุกครั้งแรกเราพบกันและฉันไม่เคยต้องการในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไหวสั่นอยู่ภายในใจกลัวการที่เราใกล้กันกลัวใจจะเปลี่ยนタイの特にルックトゥンの歌詞は女性が男性の男性が女性の曲を歌うっていうことはほとんどありませんでした。全くと言っていいことなんですね。ところがここ10年くらいの間にその辺が崩れてきていまして、女性でも男性の歌を歌う、男性でも女性の歌を歌うというような垣根がだんだんなくなってきています。その辺もやっぱり時代の移り変わりということにもあるのかもしれません。で続きましてね、ちょっとキムちゃんには休んでいただいて、今日のスペシャルゲストをねご紹介したする前に、本当はねこれ休憩入れようと思ったんですけど、休憩入れますかね。このままいっちゃっていいですか。ก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่มีแขกรับเชิญพิเศษนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปัดก่อนใช่ไหม
ไม่ต้องยาวเลยนะคะอย่าพักนะคะพี่ค่ะอย่าพักนะคะพอดีว่าพวกเราจัดเต็มไปแล้วนะคะค่ะก็เดี๋ยวแต่ว่าวันนี้เรามีพี่ชายสุดหล่อมาด้วยค่ะซึ่งพี่คนนี้นะคะเป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังเป็นลูกของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งเป็นราชินีลูกทุ่งด้วยนะคะวันนี้จะมาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ ก็ขอเดี๋ยวขอเชิญพบกับพี่เพชรนะคะ改めてご紹介いたします ペット君って言います。まあ日本風に呼ぶとペット君なんですけれども、タイ語で言うとクンペ。はい。彼は先ほど言いましたね。ルークトゥンの女王っていう言い方をされてますね。プンプアンドワンちゃんの一人息子でございます。で今現在は DJ それからね、テレビの司会者などもやってまして、トップラインミュージックというところから歌手としてもデビューしています。まさにお母さんの後を継いでうたい始めたばかりなんですけれどもね、非常に見た通り非常にハンサムで女性ファンは非常に多いです今も。で、今回はちょっと声をかけた理由がありましてね、去年一昨年あたりから知り合って、Xジャパンのファンなんだよ僕っていうふうに言って、えって驚いたんですけど、ぜひ歌わせて歌わせろっていうふうにその前から言われてたんで、今日はこのXジャパンの歌を歌っていただきたいと思います。本当ですか。はい、私はペットです。よろしくお願いします。We are from Xジャパン。Have say anything です。 อยากจะย้อนไปเป็นเหมือนดังวันวานแต่สิ่งที่เป็นจริงเราต้องจากกันไปรับรู้ใจนี้เอาไว้
途中でタイ語で歌ってるのにお気づきになったと思うんですけど、これも実はあのタイの歌手が何人もカバーをして歌っております。著作権使用料払ってるかどうかは知りませんというわけでペット君でございます。また後でもう一度出てきてもらって歌ってもらいますので、はい、พี่เพชรนะคะก็ร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วนะคะจริงๆน้องยิ้มก็มีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่เป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันอยากจะลองร้องให้ได้ฟังกันนะคะส่วนเนื้อจะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ใครหลายคนอาจจะรู้คือรู้จักกันแน่นอนนะเพราะว่าชื่อเพลงว่าซูบารุนะคะหรือว่าซูบารุนี่ไม่ใช่รถยนต์นะคะจะเป็นดาวนะคะรถสปอร์ตไม่ใช่ค่ะเป็นดาวนะคะเพราะว่าชื่อเพลงเป็นภาษาไทยชื่อเพลงว่าดาวประดับใจนะคะมาฟังกันเลยค่ะมาฟังกันได้นะคะYeah.
แล้วนะคะแต่ว่า